วสำหรับท่านที่ชื่นชอบใน CRUD นะคะหรือการโลกแก้ไขอัปเดตข้อมูลน่าจะต้องเป็น FC ของคอร์สนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก็จะเรียนเชิญท่านประธานประจำคอร์สนะคะออกแต่ก่อนอื่นค่ะอย่าลืมค่ะอันนี้ลืมไม่ได้รบกวนพิมพ์คำว่าอนุญาตให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่อง YouTube และทุกช่องทางที่เราสามารถแชร์ได้ทาง Facebook นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะค่ะอันดับต่อไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์วรรณพรสดใสค่ะเพื่อจะทำการกล่าวเชิญท่านวิทยากรเข้าสู่คอร์สที่2ของเราค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และรักการพัฒนาทุกท่านวันนี้ในหัวข้อที่2น่านำเอาไปประยุกต์ใช้ในหลายๆหน่วยงานเว็บแอป CRUD Data Tableแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเชิญพบกับท่านวิทยากรนายธีรพงษ์พรมวังบริษัทเชียงใหม่โฟเซนฟู้ดจำกัดมหาชนได้เวลาเหมาะสมเชิญพบกับท่านวิทยากรได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นระบบเบาๆนะครับระบบไม่ยุ่งยากมากนะครับแต่เน้นนำไปใช้งานจริงนะครับก็จะง่ายหรือยากยังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเล่นมาบ้างแล้วนะครับระบบคูดนะครับแต่วันนี้นะครับที่ผมทำก็เอาโค้ดของหลายๆท่านนะครับมาดัดแปลงปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำให้มันง่ายในสไตล์ของผมนะฮะก็เผื่อเอาไปใช้งานได้จริงนะครับตัวของชีทนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับผมจะออกแบบไว้1 2 3 4 5 5แถวประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของหน้าตานะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับก็จะออกแบบมาแบบเรียบๆนะครับผมจะไม่ค่อยเน้นแบบบือหวาเท่าไหร่นะครับก็ให้มันแสดงผลในรูปแบบของ data table นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับมันก็ผ่าน record นะครับของแต่ละตัวนะครับเช่นอย่างสมมติว่าเรามีการแก้ไขนะครับเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะมี pop up speed alert ขึ้นมาให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้งนะครับพอเรากดตกลงนะครับมันก็จะมีเมสเซจไลน์เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ามีการแก้ไขนะครับก็พอท่านได้ระบบนี้ไปนะครับท่านก็สามารถมีไอเดียอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันมีสามารถบันทึกได้แบบนี้นะครับจะเอาไปทำยังไงทีเนาะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นระบบที่ไม่เน้นลูกเล่นมากนะครับก็แค่ให้ข้อมูลจากชีทนะครับของเรานะครับสามารถดึงมาแล้วก็แก้ไขบันทึกเข้าไปนะครับก็เป็นแบบเรียบๆนะฮะอันนี้มีการเพิ่มนะครับพอมีการกดเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับโดยที่ ID ห้ามซ้ำนะครับหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับตัวของระบบนะครับก็ถ้าเราเผลอกดเพิ่มนะครับแต่ว่าเราไม่อยากเพิ่มเราก็กดลบไปแค่นี้เองนะครับหรือนะครับเราจะลบเรคคอร์ดที่ทิ้งนะครับเราก็สามารถลบได้เลยพอมีการลบเสร็จปุ๊บมันก็จะล้างแถวให้เรานะครับอัตโนมัติเลยเหมือน data table ทั่วไปที่เราใช้งานนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของโคดดิ้งนะครับโค้ดโปรแกรมนะครับว่าหลักการและก็โครงสร้างมันง่ายมันยากยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าจบคอร์สนี้แล้วท่านน่าจะเอาไปปรับปรุงเป็นของท่านได้หลายตัวนะครับตัว GS นะครับก่อนอื่นนะครับเครดิตนะครับที่ได้มาเนี่ยหน้าตาของในส่วนของหน้าตานะครับในส่วนของรูปแบบเว็บนะฮะผมเอามาจากตัวนี้เนาะแล้วก็เอามาทำการปรับปรุงเป็นระบบของเรานะครับแต่ส่วนของโค้ดเนี่ยเขาจะไม่ให้เป็นเขาเรียกว่าตัวระบบของเราอะนะฮะก็คือเขาให้แค่หน้าตามานะครับแล้วผมก็นำมา
ใส่โค้ดนำให้มันเป็นระบบคู่ที่ใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของระบบคูดนะครับอันนี้จะเห็นว่าท่านรองหลวงก็น่าจะเอามาใช้เยอะใช้บ่อยอยู่เหมือนกันในตัวเว็บนี้นะครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างของระบบ CRUD นะครับแกนหลักๆที่หลายท่านนะครับน่าจะรู้จักนะครับเว็บนี้อีกตัวนะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวหน้าตานะครับอันนี้ให้เครดิตเอาไว้เนาะเพราะว่าเราดึงของเข้ามาก็เป็นเรียกว่าอนุญาตเนาะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับนี่นะครับจริงๆแกนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับที่เขามาปรับใช้กันนะครับเนี่ยผมก็ไปดึงส่วนนี้มานะครับแต่ว่าของเขามันจะกดไม่ได้นะครับจะได้แต่รูปแบบนะครับมันจะมีอีกหลายรูปแบบหลายอันเลยนะครับถ้าท่านได้โปรเจกต์ผมไปแล้วก็อยากจะเอาไปปรับปรุงหน้าตาเพิ่มนะครับก็ลิงก์นะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับโอเคเนาะส่วนนะครับข้อมูลติดต่อผมก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะอันนี้จะไม่ขอพูดเนาะโอเคนะครับในส่วนของ Nuget นะครับอันนี้เชื่อว่าหลายท่านจะรู้จักแล้วนะครับมือเว็บแอปนะครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเนาะนะครับตัวนี้ข้ามไปเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับเดี๋ยวแชร์เลยเผื่อหลายท่านนะครับจะลองเอาไปดีพลอยเล่นนะครับดีพลอยได้ดีพลอยก่อนนะนะครับแจกเลยเอาไปดีพลอยได้เลยนะครับท่านที่ดีพลอยสามารถดีพลอยได้นะครับแล้วก็ฟังในส่วนของที่ผมอธิบายโค้ดไปด้วยกันนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ get data นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลลงชีตนะครับก็จะเป็นการนี่ดึงค่า asset มาก็เหมือนระบบคูดทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับผมจะกระชับโค้ดให้สั้นมากๆนะครับถ้าใครจับทางได้เนี่ยท่านจะสามารถเอาโปรเจกต์นี้นะครับไปประยุกต์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งศึกษาอะไรเยอะนะฮะก็นี่ฮะถ้าจับทางนะครับก็คือdata นะครับมันก็มีการประกาศค่าตัวแปรเสร็จปุ๊บเนี่ย ss เนี่ยผมประกาศเป็น global ไว้ข้างบนนะครับจากที่เราจะต้องก๊อปมาทั้งรุ่นเนี่ยเราก็แค่ดึงค่าตัวแปรมาใส่แค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับท่านสังเกตดูจุดด้านหลังนะครับปกติเนี่ยที่โปรเจกต์ก่อนหน้านั้นนะฮะที่เราทำมารุ่นแรกๆนะครับเราก็จะใส่เป็น data 1หรือ sswsแล้วก็ต่อค่าตัวแปรลงมายาวๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับไอตัวหลังวงเล็บเนี่ยมันจะมีตัวต่อท้ายก็คือจุดดอทด้านหลังเนี่ยครับมันความหมายคือเราสามารถเขียนโค้ดต่อไปได้นะครับโดยที่เราจะสามารถกระชับโค้ดให้เราเขียนโดยไม่ต้องยาวย่นเยอะนะครับแต่ก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเช่นอย่างสมมุติว่าถ้าตัวโค้ดจริงๆเนี่ยสังเกตดู raw data เนี่ยมันจะมีแค่ raw data ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกๆที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันจะมีจาก data บรรทัดแรกเนี่ยอันที่สองมันก็จะเป็น ws. อะไร get value อันที่สามมันก็จะเป็นเอาค่าตัวแปรข้างบนเอามาต่ออย่างเงี้ยฮะซึ่งถามว่าพื้นฐานควรจะต้องเข้าใจตัวนั้นแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ศึกษาตัวนั้นจะจับทางตัวนี้เลยนะฮะท่านก็ดูตัว SS เป็นหลักแล้วให้มอง SS เนี่ยคือ Global ก็คือตัวนี้ที่เราประกาศไว้นะก็ดูย้อนไปว่าจากจริงๆเนี่ยที่เราจะต้องก๊อปมาทั้งรุ่นเนี่ยเราก็ดึงแค่ค่าตัวแปรมาใช้จากนั้นเนี่ย
ไอ้หลังวงเล็บเนี่ยเราก็ใส่จุดต่อเข้าไปเราก็จะได้บรรทัดที่สั้นลงนะครับนี้นะครับพอมาในส่วนของ if เนี่ยก็ให้พึงสังเกตเลยว่าจริงๆเนี่ย data เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ ASS ตัวนี้เลยนะครับจริงๆเราจะต้อง copy ASS ไอ้ตัว spreadsheet f.getactive เนี่ยมาทั้งรุ่นแล้วก็ดอทด้วยไอ้ตัวนี้ใช่ไหมฮะดอทด้วยตัวนี้แล้วก็ย่อมันอีกย่อยังไงแล้วก็แค่เอาแค่ data มานะมันก็สั้นลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะฮะตัว if data มีค่ามากกว่าลบหนึ่งนะครับก็คือถ้าข้อมูลนะครับที่เราบันทึกไปนะครับมันมีค่ามากกว่าหนึ่งก็คือให้มันทำการอะไรฮะเซตแวลูนะครับเซตแวลูค่าลงไปใหม่ไอเซตแวลูทับเข้าไปนะครับก็นี่เอา obj มานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในค่าของแวลูนะครับแวลูอันนี้นะครับถ้าท่านที่อย่างได้ศึกษาพื้นฐานมาก่อนหน้านั้นเนาะก็จะรู้ว่าไอแวลูเนี่ยมันมาจากอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยศึกษาไปทีละขั้นนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเราเข้าใจobj เสร็จปุ๊บดอทด้านหลังมันก็คือค่า id ในตัวของหน้า html นะครับจากนั้นนะครับพอมันเซต value เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ผมจะกำหนดไว้ที่5ฟิลเนาะก็จะเป็น0 1 2 3 4 4นะครับถ้าเรานับเป็น array นะครับมันก็จะเป็น0 1 2 3 4นะครับแต่ถ้านับคอลัมน์ไปเป็น1 2 3 4 5นะครับโอเคพอข้อมูล3นะครับข้อมูล3ให้มันอะไรฮะ set value แต่นะครับพอมีการบันทึกอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะผมก็จะทำการให้มันแจ้งเตือนไลน์อันนี้จะทำเป็นตัวอย่างไว้นะครับท่านสามารถดึงค่าอ็อบเจกต์ข้างบนนะครับนำมาใส่เป็นตัวแจ้งเตือนในบริบทของท่านได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็พอสมมุติเรามีการเพิ่มข้อมูลนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้ตะกี้เรา if ใช่ไหมฮะเรา if ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มา else ต่อนะครับเอลต่อก็คือนะครับถ้ามันมีข้อมูลที่ใหม่นะครับหรือ ID ที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ยเราก็ใช้วิธีอะไรฮะ append row ก็คือเขียนเข้าไป record ใหม่เลยนะครับสังเกตดูนะครับข้างบนนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยฮะ if กับ else นะครับมันจะต่างกันแค่ตัวแรกเนี่ยเราเซต valueพอ set value โดยที่เราใช้ id นะครับก็คือตัวนี้นะฮะ obj value เนี่ยฮะ obj value เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าไออันเนี้ยมันคือแถวแรกนี่แหละถ้ามันมีข้อมูลที่มีอยู่ในชีทอยู่แล้วเนี่ยก็ set value เราใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดก็คือใช้คำสั่งของอะไรฮะ index of นะครับก็ใช้การ map นะครับ map array 0นะครับให้เป็น index ofนะครับโดยที่รับค่าพารามิเตอร์มาแล้วป้อนค่าของตัวค่า input นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรง js นะครับเวลาถ้าท่านมีการเพิ่มคอลัมน์นะครับให้มาเล่นตรงนี้นะตรงนี้นี่ก็เป็นการเพิ่มตารางเนาะตัวนี้นะครับเป็นเทเบิลได้ data table นะครับส่วนตัว view นะครับตัว input เนี่ยให้เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับ ID นะครับนี่อันนี้เป็นช่อง input นะครับส่วน value นะครับ value เนี่ยมันมาจากไหนนะครับให้ท่านเลื่อนลงมานะครับให้ท่านเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามานี้นะครับนี่มันจะทำการเซตแวลูนะครับเซตแวลูใน array ต่างๆนะครับตั้งแต่0 1 2 3 4 5นะครับแล้วนะครับ
ส่งค่ากลับมานะครับในให้สังเกตดูนะครับ google.script.run with success handler เนี่ยไอ้ google.script.run นะครับอันนี้ผมไม่ใส่ with success handler ก็คือ .run เสร็จปุ๊บเรียกใช้ฟังก์ชันฝั่ง gs ก็คือตัวนี้นะครับก็คือนะครับเมื่อมีการเซตค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มันส่งค่ากลับมา gs นะครับโดยที่กำหนดเป็น well ตัวนี้นะฮะที่มาที่ไปของ well นะฮะบรรทัดที่175นี่นะครับwell ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเอาตัวนี้มาอ้างอิงนะครับพอมีการเพิ่มใหม่ให้ท่านมาดูตรงนี้พอถ้าจะทำเป็นคอลัมน์6 7 8ท่านก็มาเพิ่มตัวนี้1ตัวเพิ่มตัวนี้อีกแค่นี้เองเป็น6จาก4เนี่ยท่านก็ใส่เป็น5ไปหรือท่านจะไปกำหนด ID ของท่านก็ขึ้นอยู่กับบริบทของท่านอีกทีนึงนะครับตัวเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวแก้ไขก็จบแล้วนะครับตัวนี้นะฮะทีนี้มาในส่วนของลบล่ะนะครับในส่วนของลบก็เหมือนกันนะครับผมก็เขียนฟังก์ชันเป็น delete data แล้วก็รับค่า obj มาเดิมนะครับโดยนะครับก็ประกาศว่า data มีค่าเท่ากับ ss ก็ get link ก็ใช้ในส่วนของmap data อีกอ่ะนะครับ map data แล้วก็เป็น index of ก็คือใช้obj id ก็คือรับตัว id นะครับ id ก็คือตัวนี้ค่า input ของมันเลยนี่ id นี้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงนะครับพอเรากดไปปุ๊บ ID มันตรงกันปุ๊บก็ให้มันลบเลยนะครับก็ใช้หลักการประมาณนี้นะครับในส่วนของ GS นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก่อนจะไปฝั่งอื่นนะครับมีท่าไหน deploy ได้บ้างครับกดหนึ่งให้ผมด้วยครับดีไหมครับโอเคดีพอยได้นะครับโอเคดีพอยนะครับแล้วก็ได้แบบนี้นะฮะไม่ได้ค่ะดีพอยแล้วได้แบบนี้ไหมครับไม่ได้ค่ะอาจารย์ฮะไม่ได้เหรอครับมันได้แบบหมุนหมุนมันเป็นสปินเนอร์วาบวาบแต่มันไม่มาหน้านี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะถูกต้องครับต้องการบ้านครับลูกศิษย์ต้องยิ้มก่อนเลยอาจารย์อันนะครับเดี๋ยวผมมาเฉลยนะฮะใครทำได้ทำก่อนนะครับในส่วนของ data table นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ละหัวข้อเวลาถ้าท่านจะแก้นะครับID name phone นะครับ new call new call 2 active นะครับส่วนนี้นะครับแก้ตรงไหนนะครับนี่ให้มาตรง table นะครับเมื่อมีการเพิ่ม field นะครับท่านก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ call 2นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มปุ่มแก้ไขปุ่มลบก็อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเพิ่มฟิวนะครับสิ่งที่ต้องใส่นะครับก็คือไอตัวแดดเนี่ยผมใส่ดักไว้ถ้าไม่ใส่นะครับถ้าไม่ใส่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเรากด add เนี่ยไอตัว active เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเรา refresh เนี่ยนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้ deploy ไปไม่เป็นไรนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนก็คื
ถ้ามีการเพิ่มฟิลนะครับเพิ่มฟิลตัวนี้ท่านก็มาบวกแล้วก็เพิ่มไปอีก1คอลัมน์นะครับนะฮะส่วนต่อไปนะครับมาในส่วนของ CSS ก็จะเป็นในส่วนของแต่งคิ้วทาปากนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ส่วนของ JS นะครับส่วนนี้มันก็จะเป็นตัวโหลดตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาเรารีเฟรชมาครั้งแรกเนี่ยนี่มันก็จะหมุนตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนก็คือผมก็จะใช้เขียนเป็นฟังก์ชันรีโหลดไว้นะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้พอมีการโหลดใหม่นะครับก็ให้มันไปสกิปตัวของ data table แล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่น่าจะยากตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวรีโหลดนะครับพอมีการกดปุ่มรีโหลดเนี่ยผมก็จะให้มันขึ้นสวิตช์ alert ขึ้นมาว่ารีโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่เป็นลูกเล่นนะครับแล้วก็ให้มันรีโหลดข้อมูลขึ้นไปนะครับกรณีอย่างสมมติว่าเราใส่ข้อมูลนะครับว่ามีในระบบสมมุติเราแก้ไขตัวนี้นะครับแล้วกดบันทึกบางทีเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นสีเขียวแสดงว่ามันข้อมูลมันเริ่มกองไปเยอะล่ะนะครับมันไปรออยู่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็มารีโหลดใหม่เนี่ยครับก็คือให้มันไปดึงข้อมูลอันล่าสุดมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันเป็นสีตามที่เรากําหนดไว้นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเวลาแก้นะครับจะแก้ตรงไหนนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ให้เครดิตของท่านรองหลวงนะฮะมีคลิปหนึ่งนะครับของท่านที่ทําไว้นะครับตัวอัปเดตนี่ตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับก็data array นะครับก็คือตัว array เนี่ยผมใช้ array 4ใช่มั้ยฮะนี่1 0 1 2 3 4ก็คือใช้ตัวนี้นะครับสังเกตว่าถ้า data นะครับdata array 4เนี่ยมีค่าเท่ากับมีในระบบสังเกตนะมีในระบบทำไมมันถึงเป็นสีเขียวนะครับก็มีการประกาศตัวนี้นะ td row นะครับก็คือแถวที่4ตัวนี้นะครับแล้วก็คัสชื่อว่าไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยผมไปกำหนดไว้ตรงนี้กรณีท่านจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนะครับนี่ไฮไลท์นะครับคัสนี้ผมก็ใส่เป็นกรีนส่วนไฮไลท์1ผมก็ใส่เป็นเรดมาดูต่อก็ในส่วนนี้นี่ไฮไลท์1นะครับมันก็จะเป็นสีแดงกรณีมันไม่มีค่าเท่ากับในระบบเนี่ยก็คือนอกเหนือจากคําว่ามีในระบบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับหลักการก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เครดิตท่านรองหลวงนะฮะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโหลดตัวโหลดไอ้ตัวนี้นะครับเวลาเรากดปุ่มก็เหมือนสปินเนอร์นั่นแหละครับทุกทีนะครับเราจะใช้jQuery เนาะเวลาอย่างผมสอนคุณนุ่นนะฮะก็จะใช้ jQuery แต่ตัวนี้มันจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็น่าใช้อยู่นะครับมันเป็นการใช้เขาเรียกว่า query selector นะครับก็เป็นการดึงคัสนะครับดึงคัสมาใช้นะครับเป็นการนำเขาเรียกว่าตัวสปินเนอร์นั่นแหละแต่ว่ารูปแบบการเขียนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เผื่อเป็นอีกแนวทางเนาะจากแบบไม่อยากจะใช้แบบ .hi.show แล้วนะฮะอยากเปลี่ยนแนวบ้างก็มาใช้ตัวนี้ได้จริงมันมีรูปแบบการเขียนเยอะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างนะครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับของท่านที่ deploy ที่ว่ายังไม่ได้น่าจะขึ้นข้อมูลนี้เนาะ div.inner. ไม่มีข้อมูลนะครับก็คือ
เหมือนมันไม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเจอว่าไม่พบข้อมูลใช่ไหมครับนะผมจะเฉลยให้ว่าต้องไปแก้ตรงไหนแต่ว่าน่าจะมีหลายท่านแหละที่แก้ได้นะครับส่วนนะครับตัวนี้นะครับเมื่อมีการเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลนะครับมันก็จะถามก่อนนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูโค้ดแป๊บนึงโอเคพอมันเพิ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวสวิตช์ alert ขึ้นมาแหละนะครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวไม่ใช่สวิตช์ alert เป็นตัวไอตัวโทสคล้ายๆกับไอตัว pop up นะครับเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเสร็จนี่มันก็จะแจ้งเตือนบอกระบบได้เพิ่มแถวท่านเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เป็นสวิตช์ alert นั่นแหละแต่ว่าใช้ไอตัวที่มันขึ้นด้านบนนี่นะครับมันก็จะดูไม่ดูเรียบๆนะครับมันจะเป็นสวิตช์ alert แบบโทสนะครับตอนนี้ก็เห็นของท่านดร.วิเชียรนะครับใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอามาใช้งานถือว่าโอเคนะครับมันดูไม่เถอะทะนะครับส่วน data table นะครับเมื่อมีการเพิ่มนะครับตัว input เนาะเวลาเรากดตรงนี้นะครับกดปุ่มแก้ไขเนี่ยแล้วมันมีไอช่อง input ขึ้นมาเนี่ยนะครับให้ท่านมากำหนดตรงนี้นะครับก็ copy แล้วก็ใส่ลงมานะครับแล้วก็เพิ่ม ID ให้มันนะครับ แค่นั้นเองถามว่าทำไมไม่ใช้รูปแบบอื่นนะครับพวกไอ drop down list พวกไอ้อย่างอื่นได้ไหมนะครับจริงๆนะครับถ้าเขียนโค้ดเพิ่มอ่ะได้นะครับแต่นะครับตัวนี้ผมจะเน้นแบบให้มันเรียบๆนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปปรับอะไรเพิ่มเยอะละนะครับพูดง่ายก็คือไม่ค่อยขยันนะฮะนะครับก็คือนะครับไทป์เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่นะครับรูปแบบต้องเป็นอินพุตเท่านั้นนะครับต้องเป็นอินพุตแบบนี้นะครับแต่ไทป์เนี่ยจะใส่เป็นวันที่หรือไทป์แบบวันไอ้ date time tell number ก็ได้หมดนะครับแต่ขอให้เป็นในรูปแบบของ input นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวของ Java นะครับจะมีการกำหนดอยู่ว่าเมื่อมีการกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปุ่ม input นะครับจะต้องมีการลบการซ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ดูว่าตัวที่ผมบอกเนี่ยทำไมต้องเป็นตัว text ตัว input นะครับนี่นะฮะมันตัวนี้นะครับประกาศค่าตัวแปรของ input นะครับแล้วก็ให้มันมีการกำหนดว่าไอ้ตัว field ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ inputนะครับแล้วก็type text อันนี้ผมไม่ได้ลองนะฮะว่าถ้าใส่เป็น type date เนี่ยมันจะได้ไหมนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมกำหนดเป็น type text เนาะตามมาตรฐานนะครับก็คือยังไม่ได้เอาไปปรับอะไรเยอะนะฮะก็ทำเป็นแกนแบบให้มันเรียบๆนะครับที่เหลือก็ให้ท่านลองเอาไปเล่นกันดูนะครับก็ใส่ sweet alertพอมีการบันทึกนะครับตัวบันทึกเนี่ยมันจะถามทุกครั้งนะครับสมมุติว่าเรากดบันทึกตรงนี้แต่เราไม่บันทึกนะครับข้อมูลมันก็ไม่ลงชีตนะฮะลบก็เหมือนกันนะครับก็ยกเลิกไปนะครับมันก็ไม่บันทึกนะครับก็มาดูเอาไปเป็นแนวนะครับเอาไปเป็นแนวนะครับว่าการใส่สวิตช์ alert เนี่ยแบบนี้จะดักยังไงช่วงไหนนะครับปกติถ้าเรากดแบบนี้นะครับมันก็จะบันทึกเลยนะครับแต่ถ้าไล่โค้ดดีๆเนี่ยมันจะมีกับ if นะครับมี if ตัวนึงนะครับแล้วก็ใส่ดักครอบเข้าไปมันก็จะไม่ทำงานพอเรามีการกดบันทึกนะครับมันก็จะทำงานให้เรานะครับมันจะมีส่วน
ส่วนนี้นะครับเราก็เอาไปค่อมหลังตัวเด่นรีซอสตัวนี้นะครับเวลาเราก๊อปไอตัวสปีดอเลิร์ทมานะครับถามว่าทำไมมันถึงเวลาเรากดแคนเซิลแล้วมันจะทำงานไม่ทำงานนะแล้วก็เอาไปค่อมส่วนนี้นี่เองนะครับแค่นี้เองจากโค้ดเดิมของเราอะนะฮะจากที่เราจะบันทึกเสร็จปุ๊บให้มันลงชีทเลยแล้วก็เอาสวิตช์อเลิร์ทตัวนี้มาก่อนแล้วสังเกตดูตัวนี้นะครับ .dem resolve เราก็เอาโค้ดเดิมเรามาค่อมกลางหรือนะครับมันจะมีไอตัวนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่แทรกวางกลางนี้เลยนะครับกับโค้ดเดิมของเราก็ได้ละมันจะมีจังหวะการใส่อยู่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันก็อ๋อแค่นี้เองนะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว edit นะตัวตะกี้เป็นตัวบันทึกนะครับอันนี้ก็จะเป็น jQuery เนาะนะครับตัวนี้พอมีการกดปุ่มนะครับตัวที่มัน discover ไว้เนี่ยก็คือซ่อนไว้เนี่ยมันก็จะทำการ remove นะครับก็คืออย่างนี้ตอนนี้มันจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็น input นะฮะมันเป็น input อยู่ใน table นะครับแต่มันถูก discover ไว้มันก็แล้วเรากดเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับแต่พอเรากดปุ่มนี้นะครับปุ๊บนี่ไอ้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับบรรทัด181เนี่ยมันก็จะทำการ remove ไอ้คำสั่ง disable เนี่ยทิ้งไปนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นว่าอ๋อปุ่มมันเปิดจริงๆมันก็มีของมันอยู่นั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันหลอกตาด้วยคำสั่งนี้นะพอบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวรีโหลดเนี่ยก็กลับมาทำงานต่อนะครับรีโหลดมันก็ไปทำการกระตุ้น data table แล้วก็ให้ข้อมูลมันรีโหลดใหม่นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ลายก็จะเด้งนะครับก็จะได้รู้ว่าถ้าท่านเอาไปทำระบบตัดสต็อกระบบยืมคืนนะครับระบบอะไรก็ได้นะครับที่มันคือสามารถดึงข้อมูลจากชีทของเราเนี่ยแล้วเอามาแก้แล้วก็บันทึกเข้าไปใหม่ปุ๊บเนี่ยข้อมูลมันเปลี่ยนแค่นี้ก็จบแล้วนะครับถ้าก็เอาไปประยุกต์ยังไงก็ได้ให้คือพูดง่ายไม่อยากให้ยูเซอร์มาเล่นกับชีทของเราว่างั้นเถอะท่านก็เอาตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดึงข้อมูลจากชีทมาแก้ไขนะครับตัวแก้ไขเสร็จนะครับก็มาเป็นตัวในส่วนของ data table อันนี้ data table ก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะเป็นนี้แค่นี้เองนะครับจริงๆนะครับไอตัว data table เนี่ยแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่ามันก็วนไปวนมาเนาะอันนี้ก็ปุ่มแก้ไขนะครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆเนาะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นทำให้ data table เป็นภาษาไทยนะครับจริงๆท่านใส่บรรทัดเดียวนะครับก็ได้ละสังเกตนะครับเวลาเราเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยให้สังเกตดูว่าไอ้ที่เราก๊อปจาก data table มาเนี่ยหลังปีกาเนี่ยถ้าเราใส่แบบนี้นะครับแล้วไม่มีคอมม่าเนี่ย errorแต่ถ้าท่านก๊อปของผมตัวนี้ไปนะครับแล้วท่านจะเอาไปใส่โปรเจกต์ของท่านเนี่ยให้ท่านสมมติว่าท่านก๊อปตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้สังเกตดูตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคอมม่าข้ามอย่างนี้นะท่านก็ก๊อปตัวนี้ไปต่อกับโปรเจกต์สมมติว่าอันนี้ก็แล้วกันนะสมมติตัวนี้ responsive to เนี่ยนี้สมมติว่าโปรเจกต์ท่านไม่มีตัวนี้นะครับสมมตินะท่านวาง CDN อะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันเป็นอย่างนี้สมมุตินะโปรเจกต์ท่านสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วท่านก็อย่างนี้ Enter ลงมานะครับท่านก็เอาภาษาตัวนี้วางครับก็ได้ละแต่อย่าลืมว่ามันจะต้องมี CDN นะฮะถ้าท่านไปเอาจากเว็บของ Data Table มาเนี่ยมันจะมี CDN ด้านล่างท่านก็ก๊อป CDN มาใช้ด้วยนะครับมันก็จะมีภาษาไทยนะครับแค่นี้เองนะครับบรรทัดเดียวนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องใส่คอมม่าให้มันด้วยหรือถ้าท่าน
เอาไปใส่เนี่ยก็ให้สังเกตดูโค้ดก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีคอมมาต่อแล้วก็ไปต่อท้ายนะครับจุดสังเกตนะครับอันนี้ผมจะย้ำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะเผื่อให้ท่านเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเอาเป็นการทำไฮไลท์ไว้นะครับแต่จริงๆก็คอร์สนี้น่าจะมีแบบหลายท่านแล้วแหละที่มาอธิบายให้นะครับส่วนสำคัญนะครับจุดสำคัญเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาต่อจบในส่วนของ data table นะครับนี่มีการไฮไลท์เนาะตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเพิ่มเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลนี่บันทึกข้อมูลก็ที่บอกไปตะกี้นะครับเมื่อมีการเพิ่มแถวนะครับท่านก็มาเพิ่มตัวนี้นะครับจุดนี้จาก4ก็เป็น5 value 5ก็เป็น6ให้มันตรงกับค่า input นะครับข้างบนนะครับก็ถ้าท่านไล่โค้ดนะครับค่อยๆไล่นะครับการไล่โค้ดก็ไล่จากหน้าย้อนไปหลังนะครับมันจะทำให้เรารู้สเต็ปนะครับเช่นอย่างสมมติว่าถ้าท่านจะเพิ่มอีก1แถวเนี่ยท่านต้องรู้จุดก่อนว่าสิ่งที่ท่านจะต้องแก้เนี่ยแก้ยังไงนะครับก็ถ้าเพิ่ม1คอลัมน์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือท่านก็มาเพิ่ม data table ทำยังไงก็ได้ให้มันโชว์ข้อมูลก่อนนะพอมันโชว์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อย่างนี้copy นะครับ copy เสร็จปุ๊บลอง refresh ดูก่อนถ้ามันโชว์ปุ๊บเนี่ยถ้ามันโชว์ปุ๊บก็แสดงว่าได้ละทีนี้เราก็ค่อยขยับทีละนิดแล้วก็ค่อยมาเล่นในฝั่งของ GS นะครับโอเคในส่วนของฟุตเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ในส่วนด้านล่างเนาะโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับส่วนอินเด็กซ์มันก็จะมีปุ่มด้านบนนะครับ2ตัวแค่นั้นเองแล้วก็ input ค่ามาโชว์แค่นั้นนะครับแล้วก็จะเป็น CDN นะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็จะไม่ขออธิบายนะครับเพราะว่าน่าจะทราบมากันพอสมควรละนะครับเดี๋ยวจะดึกไปเนาะอาจารย์โอเคมีคำถามว่าอาจารย์ช่วยอธิบายตัวดอลลาร์ใช่มั้ยคะน่าจะใช่ตัวดอลลาร์หนูครับตัวไหนนะครับตัวดอลลาร์ค่ะหนูเรียกว่าตัวดอลลาร์ไม่ทราบว่าโค้ดเขาเรียกตัวอะไรตัวดอลลาร์ใช่มั้ยใช่ค่ะมีคําถามจากอาจารย์ตัวนี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยคะอาจารย์ตัวนี้หรือเปล่าคะอาจารย์สุภัทรอยู่มั้ยคะสุภโชคใช่มั้ยคะใช่ครับตัวข้างหน้าโอเคนะครับจริงๆนะครับตัวดอลลาร์เนี่ยมันคือ jQuery เนาะนะครับถ้าเราคือก่อนจะมาเขียน jQuery ได้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจ JavaScript ก่อนนะครับเช่น document.getElementById นะครับจริงๆตัวนี้มันคือ Query Selector นะครับตัวนี้นะฮะสังเกตดูนะครับสตริงนะครับทำไมมันไม่ถ้าอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันอ้าง ID นะครับถ้าเติมเครื่องหมายชาร์ปนะครับแสดงว่ามันอ้าง ID นะดึง ID มาใช้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านวิทยากรค่ะโทษทีครับนะครับก็คือนะครับถ้าเราใส่เป็น
ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการอ้างคราฟนะครับโอเคไหมฮะมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอ้างคราฟกับอ้าง ID โอเคไหมฮะถ้าเป็น JavaScript ก็คือ document.getElementById นะครับเป็นตัวเต็มเนาะโอเคนะครับเข้าใจไหมเอ่ยท่านวิตตี้ส่งเข้าไปในแชทนะฮะข้อมูลของ jQuery นะครับตัวเทียบตัวใช้งานเนาะมีท่านไหน deploy เสร็จแล้วบ้างครับใส่โทเค็นบรรทัดที่21คุณนุ่นได้ไหม deploy ได้ไหมรีพอยแล้วค่ะใส่โทเค็นแล้วก็ขึ้นเป็นโลโก้ครบเครื่องวาบขึ้นมาเฉยๆวาบวาบอยู่เหรอใช่ครูวันได้ไหมครับมีท่านไหนได้กด1ให้ผมด้วยครับถ้าไม่ได้กด0โอ้หมดเลยเหรอเนี่ยมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะในอินบ็อกซ์ค่ะในช่องแชทอะค่ะไหนเป็นยังไงฮะอ่ะโอเคเริ่มหิวข้าวละเฉลยเลยนะครับบรรทัด25นะครับสังเกตนะครับสังเกตดูเนี่ยนะคะสังเกตดูเนี่ยนะฮะ SS เนี่ย SS เนี่ยเวลาเราหลอกดูเนี่ยเราลองหลอกดูก็ได้เนี่ยนะครับมันจะ error มาฮะแต่ว่าดูนะฮะมันจะมาแบบ error นะครับทีนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ใส่ return เข้าไปแค่นี้เองแล้วรันใหม่ครับแล้วขึ้นไหมเอ่ยใครได้แล้วกด1มาหน่อยครับได้แล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมครับได้ค่ะใส่ return ในบรรทัดที่25หน้า SS แล้วเว้นวรรคค่ะโอ้ผมกะว่าจะไปเฉลยหลังจากที่ปิดเรคคอร์ดพลาดซะละโอเคนะครับการบ้านนะครับเปลี่ยนโลโก้นะครับเปลี่ยนโลโก้ที่มันหมุนนะครับที่มันหมุนแล้วก็ด้านบนนะครับก็ใส่เป็นข้อมูลอะไรของท่านนะครับฟุตเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นของท่านเติมเป็นของท่านไปนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับใส่ตรงหน้าอินเด็กซ์หรือตรงฟุตเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแก้เป็นของท่านนะครับแค่นั้นเองนะครับก็การบ้านก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็น exec นะครับไปนะครับก็สำหรับของผมก็จบนะครับแค่นี้นะครับมีท่านไหนสงสัยอะไรไหมเอ่ยให้สอบถาม1นาทีมีไหมคะมีท่านไหนยังรีพอร์ตไม่ได้อีกไหมฮะมาหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้ายังไงช่วงนี้นุ่นค่ะเมื่อกี้นี้ตรงไหนนะคะอาจารย์ตรง GS บรรทัดที่25ค่ะ GS
ท่านที่25นะคะใช่ค่ะใส่คำว่าตรงไตเติ้ลนี้ใช่ไหมคะค่ะตรงที่มันเป็นไตเติ้ลเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บรรทัดที่25มันจะมี SSS Data Lens ค่ะใส่คำว่าเฉลยตอนท้ายได้นะครับจ้าค่ะพิมพ์คำว่า return แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็เซฟแล้วก็ค่อยกด refresh หน้าอีกทีนึงค่ะการบ้านนะครับก็ใส่นะครับเปลี่ยนข้อมูลนี้นะครับเป็นแสดงข้อมูลของพนักงานหรือว่าอันเติมต่อท้ายเป็นองค์กรของท่านนะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้พัฒนาไว้ด้านล่างนะครับก็แค่นั้นเองนะครับการบ้านอาจจะโลโก้ตรงไหนนะคะที่อาจารย์บอกโลโก้ที่มันหมุนติ้วๆหมุนติ้วก็คือเปลี่ยนเอาภาพตัวเองหรือภาพใช่เป็นภาพของท่านนะคะเพราะอันนี้มันเซตเป็นสปินเนอร์ที่มันวาบๆอยู่แล้วถูกต้องไหมคะก็ไม่เยอะนะครับก็เป็นแบบมินิมอลก็ลองไปศึกษาโค้ดดูนะครับเผื่อเอาไปใช้งานนะครับค่ะก็ถ้าท่านใดที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ทำการส่งลิงก์ไว้รอแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญอาจารย์วรรณพรสดใสประธานของคอร์สวันนี้นะคะกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรก่อนที่เราจะเก็บภาพประทับใจร่วมกันค่ะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้คือการให้ที่มีคุณค่ามากขอเรียนเชิญผู้ที่รักในการเรียนรู้ตลอดเวลากด reaction รูปหัวใจเป็นการขอขอบพระคุณยิ่งค่ะขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านประธานอาจารย์มณพรสดใสและก็อาจารย์ธีรพงษ์ภูมิวังนะคะอันดับต่อไปค่ะจะขออนุญาตหยุดการบันทึกนะคะแล้วก็จะเก็บภาพประทับใจร่วมกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใครมีข้อสอบถามไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนนะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้สอบถามก่อนที่จะให้ท่านวิทยากรไปพักผ่อนนะคะช่วงนี้ขออนุญาตหยุดการบันทึกนะคะ